ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงของคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีพอสมควรนะครับหลังจากทางกรมสรรพากรแสดงความชัดเจนว่าในการยื่นแบบเสียภาษีประจำปี2564เป็นหน้าที่ของคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีจะต้องรายงานแล้วก็รวบรวมโดยมีการปรับรายละเอียดของแบบของการยื่นภาษีให้มีตัวคริปโตเคอเรนซีอย่างชัดเจนนะครับโดยกรมสรรพากรบอกว่ามี Big Data อยู่เรียบร้อยนะครับรู้หมดว่าใครลงทุนเท่าไหร่ได้ขายอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างถ้ายื่นมาตามหน้าที่ที่กรมสรรพากรบอกว่าเป็นหน้าที่ของนักลงทุนแล้วไม่ถูกต้องก็จะแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสอธิบดีกรมสรรพากรบอกนะครับว่าทางสรรพากรได้มีการปรับแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2564ทางออนไลน์ที่กำหนดให้เริ่มยื่นได้ตั้งแต่1มกราคมปรับให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยเฉพาะการเพิ่มช่องให้กรอกข้อมูลรายได้เพิ่มเติมจากเงินได้เงินเดือนเงินได้จากอาชีพอิสระเงินได้จากเงินปันผลและเงินได้จากดอกเบี้ยให้รวมถึงเงินได้จากกำไรคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆด้วยซึ่งการที่กรมสรรพากรกำหนดให้แจ้งเงินได้จากกำไรคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561นะครับแต่ว่าที่ผ่านมารูปแบบการยื่นภาษีออนไลน์มันยังไม่ชัดเจนครับก็เลยมีการปรับให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันผู้เสียภาษีจำนวนมากมีเงินได้และกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคุณเอกนิติย้ำนะครับว่าการเสียภาษีเงินได้จากกำไรคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่ต้องประเมินตัวเองครับแล้วก็แจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนกรมสรรพากรมีระบบ Big Data ที่รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการยื่นภาษีไม่ถูกต้องเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยกรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีย้อนหลังได้10ปีครับเพราะฉะนั้นผู้เสียภาษีควรจะยื่นแบบและชำระภาษีให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเข้าใจว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่มีผู้เสียภาษีจะต้องสอบถามหรือว่าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสรรพากรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคงจะมีความไม่เข้าใจแล้วก็คงจะมีความสงสัยในรายละเอียดอยู่พอสมควรจากการที่มันเปิดยื่นเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ